เรื่องวนาวัชชะสามเณรผู้ยินดีในการอยู่ป่าในกับที่31แต่พัทระกับนี้ท่านเกิดในเรือนแห่งตระกูลในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าเวสภูวันหนึ่งเข้าสู่ป่าด้วยกรณียกิจบางอย่างเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่าเวสภูปร,ระทับนั่งอยู่ณซอกภูเขาในป่านั้นมีจิตเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วประคองอัญชลีแล้วยืนอยู่ท่านเห็นผลไม้มะรื่นน่าชื่นใจในป่านั้นจึงเก็บเอาผลมะรื่นเหล่านั้นน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าอีก พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงรับไว้ด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อผู้เป็นลุงบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสรงพระนามว่ากัสปะก็บวชพร้อมกับลุงสั่งสมกุศล อันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเป็นอันมากแล้วเกิดเป็นหลานของพระวนวัชเถระในพุทธุประบาทการนี้ท่านได้นามว่าสิวกะเมื่อพระวนวัชเถระผู้เป็นที่ชอบของตนบวชในาศาสนาแล้วถึงที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตแล้วพำนักอยู่ในป่า มารดาของท่านฟังความเป็นไปนั้นแล้วพูดกับบุตรว่าพอศีวากะเจ้าจงบวชในสำนักของพระเทระเดี๋ยวนี้พระเทระแก่แล้วเพราะคำพูดของมารดาเพียงคำเดียวเท่านั้นและเพราะอธิการที่ตนเคยทำไว้ในการก่อนท่านจึงไปยังสำนักของพระเถระผู้เป็นลุง บวชแล้วบำรุงพระเถระอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งเมื่อท่านไปสู่ท้ายบ้านด้วยกรณียกิจบางอย่างเกิดอาพาธอย่างหนักแม้เมื่อผู้คนช่วยจัดยาถวายอาพาธก็ไม่สงบเมื่อท่านชักช้าอยู่พระเถระคิดว่าสามเณรประพฤติล่าช้า จะมีเหตุอะไรหนอดังนี้จึงไปที่ท้ายบ้านนั้นเห็นท่านป่วยจึงกระทำสิ่งที่ควรกระทำนั้นๆแก่ท่านยังส่วนแห่งวันให้ล่วงไปในเวลาใกล้รุง่งตอนกลางคืนจึงพูดว่าดูกระสิวะกะนับจำเดิมแต่เราบวชแล้ว ไม่เคยอยู่ในบ้านเราจะจากบ้านนี้ไปสู่ป่าเดี๋ยวนี้แหละส่วนสามเณรฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญบัดนี้แม้ว่ากายของผมจะอยู่ท้ายบ้านแต่จิตอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นแม้ถึงจะนอนผมก็จะไปป่าเหมือนกัน พระเทระฟังดังนั้นแล้วจึงจับแขนสามเณรนำไปสู่ป่าทันทีแล้วให้โอวาทสามเณรตั้งอยู่ในโอวาทของพระเทระเห็นแจ้งแล้วบรรลุพระอรหันตสมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ในอปปทานว่าเราได้พบพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลี เป็นเชษฐทบุรุษของโลกประเสริฐกว่านรชนโชตช่วงเหมือนต้นกันนิกาประทับนั่งอยู่ที่ซอกภูเขาเรามีจิตเลื่อมใสมีใจสมนัตประนมอัญชลีเหนือเสียนกล้าวแล้วเอาผลมะรื่นถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในกัปที่ส1อแต่พัทธกัปนี้ เราได้ถวายผลไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายผลไม้นั้นเราไม่รู้จกักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญ,ญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วสามเณรบรรลุพระอรหันต์แล้วเทียบเคียงเนื้อความอันอุปัชชาและตนกล่าวไว้เมื่อจะประกาศความยินดียิ่ง ในวิเวกของตนและกิจที่ตนทำสำเร็จแล้วจึงได้พาสิทธคาถาว่าวนาวัชะสามเนียนคาถาสุภาษิทธเกี่ยวกับการอยู่ป่าพระอุปัชาของเราได้กล่าวกับเราว่าดูกระศิวกะเราจะไปจากที่นี้ กายของเราอยู่ในบ้านแต่ใจของเราไปอยู่ในปา่าแม้เรานอนอยู่ก็จักไปความเกี่ยวข้องด้วยหมูย่อมไม่มีแก่ผู้รู้แจ้งจบวนวัชชะสามเณรคาถาเรื่องวนวัชชะสามเณรจบ